ตัวนี้ก็คือดูดิใบเขาจะมีแต่มันก็จะมีข้อด้อยบ้างถ้าเกิดเจอแดดจัดแล้วก็ฝนจัดๆเนี่ยนะมันจะมีคล้ายๆใบสนิมบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันจะลงแล้วเดี๋ยวรอบใหม่มามันจะสวยมากเลยนะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาแต่เช้ามาบ้านคุณกมลนี่คุณกมลอยู่ไหววังจันทร์เลยตรงนี้เรียกอะไรเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านชงโคครับวันชงโคอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองมาแนะนำหน่อยอันนี้เป็นไผ่อะไรที่ได้มาอันนี้ด่างกาญจนาครับด่างกาญจนาเนาะครับปลูกนานหรือยังประมาณน่าจะสัก5เดือนหรือเกินปลูกวันที่5เดือนธันวาครับ5ธันวาโอ้ก็ง่ายเลยจำง่ายเลยธันวาธันวาก็ตีใกล้ๆเกือบ8 9เดือน10เดือนไม่ถึงครับธันวาประมาณ7เดือนครับ7เดือนนะครับได้มานี่สภาพเป็นอย่างไรคือเล็กๆมั้งมีต้นเดียวมั้ยหรือ2ต้นต้นมาดูหน่อยแหวกๆหน่อยแหวกหน่อยแม่อยู่ครับเนี่ยต้นเนี้ยแม่ยังอยู่ลองจะลองชี้หน่อยไหนแม่ต้นเนี้ยแม่ครับแม่แล้วก็ลูกมันมาตรงไหนเพิ่มอีกต้นนี้ต้นแรกลูกต้นแรกครับไหนลูกต้นแรกอ๋อนี่นะครับแล้วก็ต่อมาอันไหนอันนี้ลูกต้นแรกแล้วต้นนี้ต้นที่2ครับอ๋อคือแม่ได้มาต้นเดียวเหรอโดโดอันเดียวหรือมีอันนึงมันมีแขนงอยู่ตีว่านี่แขนงมั้ยครับอ๋อมันผูกไปแล้วเอาตัดไปแล้วครับโอเคเข้าใจแล้วว่าอันนี้คือแม่นะนอกจากนั้นทั้งหมดนี่นะออกใหม่ทั้งหมดใช่ครับ1 2 3 4 5 6 7ออกใหม่หมดเลยถ้าบอกราคาได้ไหมซื้อมาเนี่ยซื้อมาราคาเท่าไหร่ซื้อมา 1,500 ครับต้นละ 1,500 มีโดโด1อันแล้วก็มีเล็กๆเล็กๆบ้างครับ 1,500 ถ้าสมมุติคุณกมลอยากขายถ้าก่อนนะคาดว่าจะขายต้นละเท่าไหร่ตัวที่นี่ปล่อยออกไปคุณกมลเนี่ยปล่อยคิดว่าจะขายเท่าไหร่ขายง่ายขายคล่องผมไม่รู้ครับไม่รู้ราคาไม่มีไอเดียคิดว่าดิคือไม่งั้นเดี๋ยวเขาซื้อต้นละ20บาทจะขายไหมล่ะถ้าขายผมจะขายถ้ามีพันก่อนประมาณพันประมาณ 1,000 ทีนี้ลุงจะไม่ลุงถามอย่างนี้รู้ไหมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้นะซื้อเป็นแม่พันหนึ่งต้นนี่ขนาดยังไม่ครบปีนะได้7กำไรแล้วกำลังจะบอกว่ากำไรแล้วกำไรหลายเท่าใช่ไหมเนี่ยที่นี่ก็7,000แล้วแต่ว่าการแยกการอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะทีนี้อย่างนี้มันสวยมากแต่ว่ามันมีนี่ที่ลุงเห็นนะอันนี้ขออนุญาตเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอนุญาตที่จะให้ความคิดเห็นนิดนึงมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยใบมันเป็นอย่างนี้มันเพราะอะไรมันอาจจะโดนแดดนะครับโดนแดดเหรอหรือว่ามันคล้ายๆพอฝนจัดๆใช่ครับฝนชุกๆเนาะมันก็คือการทนต่อความแดดแรงไปจัดๆเนี่ยก็อาจจะไม่ดีมากนักนะแต่ก็สวยก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนี่ถือว่าสวยมากๆอยู่นะแต่ว่าวันนี้ดูแลได้ดีแต่ยังไม่เคยแยกเลยใช่ไหมยังเลยครับตัวนี้จะลำใหญ่นะไอ้ด่างกาญจนาหรือว่าด่างทองพะภูมิเนี่ยนี่นะมาดูใกล้ๆนี่ลำจะใหญ่เห็นไหมเมื่อกี้เรายังไม่ได้ชี้ประเด็นลำจะใหญ่มากเลยนิโป้นะมันเนี่ยตัวนี้นะอันนี้ต้นแหลกเลยครับนอแหลกที่ออกเลยดูแลดีดูแลยังไงอาทิตย์นี้ดูแลเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนอยากจะทำเป็นเชิงธุรกิจลุงเองลุงก็มองว่าตัวนี้ยังไปได้นะนี่ขนาดคุณมือใหม่ยังไม่เคยขายเลยนะในใจคิดก่อนนะเราซื้อมา 1,500 ขายก็ 1,000 นึงก็พอแล้วนี่ขนาดไม่ถึงปีเนี่ยคุณได้ถึง7หน่อถ้ามุมมองเชิงธุรกิจนี่ลุงว่าโคตรกำไรเลยนะยังไม่เคยขยายเนาะยังเลยครับยังไม่เคยขยายทีนี้มันก็จะไม่ง่ายมากนักนะทีนี้จะเมื่อกี้ถามยังไม่ได้ตอบดูแลยังไงหมายความว่าอัดปุ๋ยอะไรสูตรอะไรดูแลกันยังไงมีน้ำนี่เห็นมีน้ำเลยนี่น้ำผมไม่เคยขาดครับน้ำไม่ขาดอันที่หนึ่งนะแล้วปุ๋ยส่วนใหญ่ผมจะใส่สูตร15ก็ยูเรียผสมกันนะครับสูตร15 15 15ครับบวกยูเรียผสมครึ่งครึ่งไหมครึ่งครึ่งครับตีใกล้ใกล้ใกล้สามดีเบต88แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เป๊ะๆมันต้องสูตร16 16 16บวกกับยูเรียมันจะกลายเป็นสามดีเบต88แต่15ก็อาจจะเพี้ยนเพี้ยนนิดหน่อยเอาภาษาง่ายๆเนาะโอ้ก็บ่อยไหมให้ปุ๋ยบ่อยไหมมันไม่ใช่อะไรลุงมองว่าคุณเลี้ยงได้ดีนะเนี่ย7ต้นเนี่ยถือว่าลุงเลี้ยงได้ดีผมใส่ไปประมาณ3หวดแล้วมั้งครับอ๋อแล้วก็จะมีปุ๋ย NC ปุ๋ย NC ผมใส่ไปคนเดียวครับ
อินทรีย์คืออะไรขี้วัวขี้ควายหรือว่ามันเป็นอุปอินทรีย์โดยเฉพาะเลยเป็นอินทรีย์เคมีครับอ๋อเป็นเม็ดดำๆครับเม็ดดำๆนะครับเออดูแลได้ดีอันนั้นใส่ไปคนนึงแต่เคยลองตอนไหมตัวนี้มีหลายคนบอกว่าไม่ออกหรือว่าไม่ได้เขาว่างั้นนะแต่เราก็ไม่รู้นะมันจะได้ไม่ได้นะตัวนี้คือตัวที่ถ้ามีปริมาณแล้วเราไม่ขายแพงเกินไปผมบอกได้เลยถ้าคุณบอกว่าพันนี่นะมีคนมาแวะเวียนหาคุณเลยแหละแต่สำคัญยังไม่มีสิ ยังไม่มีของจะขายนี่สวยตัวนี้ก็คือดูดิใบเขาจะมีแต่มันก็จะมีข้อด้อยบ้างถ้าเกิดเจอแดดจัดแล้วก็ฝนจัดๆเนี่ยนะมันจะมีคล้ายๆใบสนิมบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันจะลงแล้วเดี๋ยวรอบใหม่มามันจะสวยมากเลยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่คือด่างกัญจนานะอ้าวก็ถือเป็นตัวท็อปของคุณกมลนะอ้าวโอเคนะครับก็ขอบคุณเบอร์โทรคุณกมลแนะนำหน่อยเบอร์โทรเผื่อใครอยากจะมาคุยมาแลกเปลี่ยนหรือก็มาจองกันเนี่ยเบอร์โทรของคุณ0970646075ครับมีเบอร์เดียวหรือว่าเอาเบอร์นี้แหละเอาเบอร์เดียวพอครับเพื่อเบอร์อื่นนี่เป็นเบอร์เจ้านาย โอเคขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูตัวอื่นไปดูตัวอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ